ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Most Exclusive ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นด้วยฝีมือของคนไทยและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์ไทยค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะถือว่ากิจกรรมการดูดาวเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมให้เราดูดาวไม่ว่าจะเป็นหอดูดาวต่างๆก็มีแคมป์ให้น้องๆเนี่ยนะคะได้เข้ามาดูดาวกันมาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยนะคะแล้วแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแป้งเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่ผลิตกล้องดูดาวรายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยของเราเลยละค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับผู้ผลิตท่านนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยแป้งมีวิธีการที่จะมาผลิตกล้องดูดาวแบบง่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้นะคะแป้งก็จะมาสาธิตวิธีการทำกล้องดูดาวแบบง่ายแบบง่ายง่ายง่ายมากเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีเดี๋ยวเขามีนี่เขาก็จะมีบอกเราว่าคู่มือกล้องดูดาวจำลองแบบหักเหแสงนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลลิเมตรมีอะไรบ้างก็จะมีเลนส์วัตถุนะคะเลนส์ตาแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลำกล้องตัวล็อกนะคะเอาละเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าวางเลนส์วัตถุใส่ในท่อที่ล็อกเลนส์วัตถุโดยให้ด้านนูนอยู่ด้านล่างสวมอย่างนี้อันนี้นะคะเป็นเลนส์วัตถุนะคะนี่ลำกล้องปึ๊ดไปอันนึงต่อไปนี่นะคะเป็นเลนส์ตาเป็นเลนส์ตาก็เลนส์ตาก็น่าจะต้องอย่างนี้ละค่ะนี่ชุบใส่ลงไปชุบพอหลังจากนั้นเราเดี๋ยวนะแป๊บนึงค่ะนี่คืนมาให้แล้วถูกต้องหลังจากนี้อุ๊ยเท่านั้นละครับเขาก็ต้องเอาสองอันนี้มาประกอบกันใช่ไหมแล้วก็ฟืด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 ทดสอบเสร็จแล้วค่ะทดสอบหุ้ยมองเห็นจริงด้วยอ่ะไกลหน่อยครับโน่นใบไม้โน่นโอ้ยอึบ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 อุ้ยนก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 มองเข้ามาเลยเฮ้ยกล้องนี่จะชิดตาแป้งอยู่แล้วคะเนี่ยเห็นกล้องคุณจะเห็นให้ผู้ชมด้วยเห็นกล้องโอ้โหเห็นลูกตาด้วยค่ะเห็นลูกตาช่างภาพด้วยนะคะเห็นสิวเห็นรูขุมขนโอ้โหเห็นหมดเลยค่ะจบอันนี้ง่ายมากครับตอนประกอบเนี่ยเราจะเรียนนูนไปหาดวงดาวนะครับมาด้านเรียนว่าวหาตัวเราเนื่องจากเราเรียน2ชิ้นครับก็ว่าครับเดี๋ยวเราจะจบตรงนี้ขึ้นปัญหาคือนักเรียนก็ใส่เนี่ยแล้วมันก็โหลดพลิกไปพลิกมาแล้วก็ด้านนี้กดลงนิ้วรอนิ้วมืออันนี้กดลงนะคะครับกดให้แน่นเลยตัวเลนส์ก็ถูกเสร็จแล้วมาชมไม่เอาแน่นกว่านี้แน่นกว่านี้ต้องแน่นกว่านี้ตัวช่วยเราจะบอกเด็กๆว่าตัวนี้มันพันกว่าบาทนะครับก็เลยกดกันเต็มที่เลยไม่ให้แตกโอเคเยี่ยมเลยจะได้จะได้เลยถูกใจถูกใจแล้วก็ในกล้องจริงๆเนี่ยเขาจะพ่นสีดำข้างในนะครับแต่ว่าในเดี๋ยวมองไม่เห็นแต่ในกิจกรรมของเราเนี่ยเราจะใช้แผ่นโฟมสีดำเป็นตัวแทนสีดำแล้วก็จะมีแหวนรดแสงแบบนี้ที่เป็นแหวนรูปแสงนะครับในนี้เราจะใช้ตัวแหวนรูปตัวสีในประคองเขาไม่ให้เขาล้มตำแหน่งที่ต้องการอยู่กลางกล้องก็เลยมีแผนง่ายครับมันอยู่ตื้นมากเลยค่ะต้องอยู่ตรงกลางครับแล้วกดลงไปที่แผ่นอันนี้กดแสงทุกอย่างข้างในจะเป็นสีดำหลายอย่างเห็นแล้วโอเคโอเคอันนี้ก็ว่าอยู่มองโพลิเซอร์ไปร้องเลยไม่ต้องหมุนแล้วครับเรียบร้อยเอาด้านที่ไม่มีเลยกดปิดตาเลยนะแบบนี้แหละก็จะเป็นตัวกล้องแล้วเราก็ไปทดลองอันนี้ก็เป็นตัวกล้องแล้วเรียบร้อย
มีเลนตาด้วยมีใส่เลนตาครับเรียบร้อยก็จะเป็นตัวกล้องแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะใส่ที่เลนก็อีกอย่างนึงก็ในกรณีที่เราจะเอาไปดูจริงครับเราก็จะใส่ตัวเลนเข้าไปปึ้งเป็นปืนเลยปึ้งอุ้ยนี่ก็คือเขาเรียกอันนี้แบบว่าอะไรนะคะกล้องดูดาวอย่างง่ายกล้องดูดาวอย่างง่ายซึ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงอีกหนึ่งสเต็ปจากเมื่อกี้อันนี้คือประกอบแล้วเราดูจริงคือดูดาวได้จริงเลยอันเมื่อกี้ดูไม่ได้ไม่ได้ครับนั้นแค่ทดลองเฉยๆให้นักเรียนเรียนรู้ว่าหลักการทำงานของเลนเป็นยังไงค่ะและนี่นะคะก็คือกล้องดูดาวแบบง่าย2ประเภทแต่ว่าประเภทนี้ก็จะสามารถมองจริงได้ดูดาวจริงได้ค่ะนี่เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็มาทดลองประดิษฐ์เขาเรียกว่าต่อกล้องดูดาวแบบง่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับกล้องดูดาวให้มากยิ่งขึ้นค่ะ